สวัสดีท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคนวันนี้ก็เป็นการพบกันในการเรียนในสถานการณ์ของโรคโควิดซึ่งทางโรงเรียนโดยกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษานะครับก็ได้ทำเอกสารให้กับนักเรียนโดยประกาศลงทางเว็บไซต์ผู้ปกครองนักเรียนก็ได้ทำกันไปนะครับกิจกรรมแรกซึ่งได้ดำเนินการของวิชาสังคมโดยคุณครูไทยลำนุ่นและคุณครูภาพี่มนจันทร์สุนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องของสาระศาสนานะครับโดยมีบริกิจกรรมซึ่งตรงนี้ก็ลดขั้นตอนของการทำเอกสารหรือว่าการศึกษาความรู้โดยมีใบกิจกรรมลงไปให้นักเรียนศึกษานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นใบงานอีกทีหนึ่งนะครับในเรื่องที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับเรื่องที่สองนะครับก็ได้เป็นเรื่องพุทธประวัติเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีใบความรู้อยู่ด้านหน้านะครับเห็นชัดชัดซึ่งทุกคนก็ได้โหลดได้ทำดำเนินการอยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นแบบฝึกหัดไปอย่างเช่นเดียวกันก็ไม่ยุ่งยากนะครับลดขั้นตอนของการศึกษาเนื้อหาที่คิดว่ายุ่งยากเป็นการลดขั้นตอนคลายความกังวลของผู้ปกครองด้วยนะครับตรงนี้ก็เสร็จแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวิชาสังคมศึกษาแล้วก็จะมีแนะนำนะครับสื่อการเรียนรู้วิชาสังคมในช่วงที่นักเรียนศึกษาอยู่ที่บ้านกับผู้ปกครองหรือว่าช่วงเวลาว่างๆนะครับในสาระนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องนี้ท่านผู้ปกครองสามารถที่จะเข้าไปดูนะครับให้นักเรียนดูได้ Little Buddha หรือว่าชื่อภาษาไทยนะครับก็จะเป็นชื่อพระพุทธเจ้ามหาศาสดาลูกลืมไม่ได้นะครับ Little Buddha นะครับนี่คือชื่อแล้วก็มีหลายเวอร์ชันนะครับในหน้าจอถ้าท่านเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของประวัติพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันแต่เป็นซีรีส์ยาวของอินเดียนะครับแต่กี้นั้นเป็นภาพยนตร์ฝรั่งผ่านพ้นมา20กว่าปีแล้วนะครับเรื่องนี้ส่วนเรื่องนี้ก็ผ่านพ้นมาประมาณ 4-5 ปีนะครับเป็นซีรีส์ยาวก็น่าดูมากนี่คือแนะนำนะครับให้นักเรียนนั้นเข้าไปดูก็ไปชมได้ในยามว่างๆจากที่ศึกษาหรือว่าเรียนรู้ของเรานี่เป็นระบบไม่เชิงออนไลน์แต่เป็นแบบที่เรียกภาษาวิชาการสมัยใหม่ในยุคโควิดนะครับว่าเรียกว่าออนอะไรครับออนแฮนด์นะครับก็คือมือต่อมือทำเอกสารส่งถึงบ้านนะครับแล้วก็มีออนดีมานด์ด้วยอีกอันนึงก็ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปกังวลด้วยยุ่งยากคุณครูในกลุ่มสาระทั้งสองท่านในชั้นป.5 นะครับก็ได้ทำแบบง่ายๆให้กับนักเรียนได้ศึกษาทั้งใบกิจกรรมความรู้ไว้ข้างหน้าแล้วก็คำถามไว้ข้างหลังนะครับตัวอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นสัปดาห์นี้นะครับไม่ได้ทำลงไปในเว็บไซต์นะแต่ว่าให้ความสะดวกกับผู้ปกครองกับนักเรียนก็คือโรงเรียนทำเอกสารซึ่งมารับกันนะครับก็คือสาระประวัติศาสตร์ครับเช่นเดียวกันก็จะมีเนื้อหาอยู่ด้านหน้าเนื้อหาที่1 2 3รับไปแล้วจากนั้นข้างหลังก็จะเป็นพยายามไปเป็นคำถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิชาที่ชื่อว่ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูไทยลำนุ่นและคุณครูภาพิมลจันทร์สุนะครับก็ด้วยความรักความห่วงใยปรารถนาดีให้กับนักเรียนทุกคนนั้นได้เรียนกันอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะผ่านวิกฤตนี้เจอกันตอนโรงเรียนเปิดเป็นทางการในสถานการณ์ปกติขอบคุณสวัสดีครับ